นะพระโสดาบันโชติพระโสดาบันสัพพิติโยมิวัฏฐานตุสัพพะโลกโอทินัสสุมาเตปวัตมังคราโยสุขีทีฆาทิโกภวะสัพพิวาสนะสีสิงจันทุธาปทานิโนตถาโลธรรมาวัฏฐานติอาตุวันโนสุขังพระรังธรรมสุสัพพมังคราราคังสุสัพพเทวตาสัพพะพุทธาหิปาโยนะสัพพะธัมมาหิปาโยนะสัพพะสังฆาหิปาโยนะสัพพะโสติภาวันตุเตผ้าห่มที่แจกแล้วเมื่อวานยังเหลือมากน้อยเลยไม่ได้ถามดูผ้าห่มอยู่นะข้างในยังมีเหลืออยู่สักกี่ผืนฮะเดี๋ยวนี้ยังเหลือ11ผืนเหรอในครัวใครไม่มีผ้าห่มให้มาเอาไปเวลานี้ผ้าห่มยังเหลืออยู่โกดังนี่11ผืนทางในครัวใครไม่มีผ้าห่มให้มาเอาไปได้ระยะนี้ยังเหลือที่8ผืนนอกนั้นเราแจกหมดแล้วป้าผมออกมาตั้งเท่าไหร่ตั้ง400นะแล้วแจกทั่วไปหมดยินมั้ยหลานในครัวยังมีผ้าห่มเหลืออยู่ในโกดังที่8ผืนให้มาเอาได้นะจริงๆนั่นเนี่ยออกกรรมฐานไม่ได้ผมผ้าใหญ่นะจนพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเอาผ้าห่มของท่านเองท่านห่มทุกวันไปบังสกุลให้เราบนที่นอนเราเลยเมื่อไรท่านไปบังสกุลเองนะผ้าท่านห่มทุกวันก็เราอุปถัมภ์ประทานท่านดูอยู่ตลอดเวลาเป็นพับเป็นผู้เก็บผู้ตากเราและเอาของท่านเองเนี่ยไปบังสกุลพับไว้อย่างดีที่ยังเด็กวางไว้กลางที่นอนเราตอนเราไม่อยู่เนี่ยไปเห็นไปดูโอ้ยมันยังไงกันเนี่ยโอ้ยภาพผืนนี้มันก็ภาพพ่อแม่บูชาที่คนเราภาพเราตากอยู่ทุกวันนี้นาวะมีความหมายว่าถ้าเอาผ้าใหม่ไปให้เราจะไม่ห่มต้องเอาผ้าของท่านเองตกลงเราก็ได้ห่มเห็นไหมล่ะเราห่มผ้าห่มผ้าสวยที่ไหนสามผืนขนาดเอาอยู่ไม่ได้ไปบ้างเลยนอนไม่ได้อย่านอนเห็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวมาพูดให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังที่เราทำอย่างนั้นใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามในขณะพระองค์เจ้าพันธุ์ผ้าห่มท่านเองบางสกุลเพราะนั่นเห็นไหมเรด้าที่จับตัวเราก็ได้ห่มให้นั่นผ้าท่านเราได้ห่มเพราะท่านของท่านเป็นนั่นถ้าเป็นผ้าใหม่มันไม่อดไม่อยากผ้าถ้าเป็นผ้าใหม่เราก็ไม่ห่มเพราะของท่านเองมัดคอเราบ้านหันไหนบ้านหันเลยเนี่ยเห็นเขียนบ้านหันท่าโพชัยบ้านห้วยบงบ้านท่าโพชัยบ้านหันเหรอจังหวัดหนองบัวลำพูมันอยู่ทางไหนเนี่ยบ้านมันอยู่ทางทิศไหนของฮะ
ไปทางนากลางหรือไปทางสีบุญเรืองไปทางสีบุญเรืองเหรอเอาข้างนอกเอากราบได้แล้วถอยออกไปข้างนอกได้กราบแล้วถอยออกไปข้างนอกได้เอาไปไปละพอไปเอาถอยออกไปข้างนอกข้างนอกเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้วันที่6พฤศจิกายนนี่เสียแม่ก็บอกว่าสรุปทองคำด้านหน้าว่างั้นนะแล้ววันที่6พฤศจิกายน43เราเลยหัวหดเหมือนหัวเต่าในกระดองไม่อยากอ่านคือทองคำได้0นี่นะด้านหน้าที่110ด้านหน้าเนี่ยเราจึงไม่อยากจะอ่านที่ตรงที่ว่าทองคำได้ศูนย์ท่อวะนี่ใครได้ไปหาเตรียมน้ำแล้วยังน้ำเตรียมมารดศพเมื่อวานนี่ทองคำตายไปหาน้ำมารดศพทองคำเมื่อวานนี่ทองคำตายถ้าจะฟื้นถ้ารถบางทีรถอาจจะรถให้ฟื้นก็ได้หรือรถกุศลากันไปเลยก็ไม่ทราบนะเมื่อวานนี้ทองคำตายหมดทั้งประเทศไทยทองคำไม่ได้สักตังเลยแสดงว่าตายกันทั้งประเทศเมื่อวานสลบนะใครจะมาเป่าฟู่ขึ้นให้ฟื้นเป่านะไม่เป่ารถจมไปเลยนะเข้าใจไหมเมื่อวานนี้62ล้านคนทองคำไม่ได้แม้สตางค์หนึ่งไปยังไงชาติไทยเราก็ว่าแต่พักเครื่องมันจะลงทะเลนี่พักไปพังนาใช่ไหมล่ะไม่ได้ต้องตีเจ้เตรียมกุฏลาธรรมะเตรียมกุฏลาทองคำแล้วเตรียมน้ำอะไรรดให้ฟื้นไม่ฟื้นก็รดเรียกว่าน้ำอาบตัวไปเลยตบทองคำว่าเนี่ยทำบุญวันเกิดนะสุพางครับทำบุญวันเกิดเหรอครับผมห้าพันนั่น 5,000 บาททำบุญวันเกิดเกิดวันที่7พฤศจิกายนเหรอครับพ.ศ.เท่าไหร่โอ้ยนานแล้วครับแก่แล้วตอนนี้แก่หรือว่าที่น่ะสุพางครับแก่แล้วครับหลายปีแล้วครับเออพ.ศ.เลยนี่ก็รู้จักเราเกิดหลังเราบวชมั้งเนี่ยไม่ฮะของพยาบาลสุพางเขาไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมสุพางสุพางเลยสุพางสุพางคนทางสาขอนแก่นนะครับ5,000บาทครับผมอ๋อนึกว่าวันเกิดที่นี่วันเกิดของสุพางต่างหากนะครับว่าเราถอนที่ออกไปไปหาวันเกิดมาใหม่อันนี้เป็นวันของสุพางเขาอย่ามาแย่งเขาวันนี้ 5,000 วันเกิดมันนี่อ่านแล้วนะดูอ่านแล้วอ่านได้แล้วเลยนี่ก็วันนี้วันที่7วันที่8พักวันที่9ก็ไปน้องขี่อ่ะวันที่9ไปน้องขี่พักข้างนั้นคืนนึงตอนกลางคืนก็เทศนะครับรู้เขามีรายการอย่างนั้นนะตอนกลางคืนเทศตอนเช้าไม่ค่อยมีอะไรเทศนักอ่ะก็พูดเป็นธรรมดาจากหลังจากนั้นแล้วก็ออกเดินทางไปพุทธไถเขานิมนต์ไปรับผ้าป่าเขาเพราะเราเคยไปพักไปอยู่ที่นั่นนะที่พุทธไถน่ะ มันวัดอยู่ทางนี้ทางนี้ไปออกไปทะลุออกไปน้ำพุงตัดออกมาวัดฤาษีภูมิวัดอยู่ติดกับทางพุทธไถอยู่ทางด้านนั้น
พอรับพระบาทเสร็จแล้วก็ออกเดินทางกลับมาทางวายุจภูมิวันที่10นะข้างที่หนองเผือคืนนึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์นะเราอ่อนไปเลยนะทุกอย่างนะอ่อนนิ่มกราบราบเลยมันถึงขนาดนั้นแล้วเราถึงใจนะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่าอะไรแล้วก็ไม่ถนัดถ้าว่าทั้งพ่อทั้งแม่แล้วซึ้งนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ไปเลยซึ้งดังที่ได้พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเมื่ออะไรก่อนจันทหันหรือพูดถึงเรื่องท่านเอาผ้าห่มท่านไปบังสกุลให้เราฟังที่หนักนะท่านทำกับเรานี่ในน้องผือเราไม่เคยเห็นที่ไหนท่านทำกับใครนะแต่กับเรานี่ทำให้สะดุดตลอดเวลานะไปบิณฑบาตมานี่เราได้อะไรแล้วนั่นนะเพื่อนฝูงมีมากขนาดไหนเราไม่สนใจกับใครเลยท่านจับเราได้ยังไงเราไม่ได้บอกว่า เราสมาทานทุดงนะ คือเอาเฉพาะของที่ตกมาในบาตรเท่านั้นนอกนั้นไม่เอาเลยบิณฑบาตได้มากี่ชิ้นก็ตามไม่สนใจมาจัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอเสร็จแล้วใส่แล้วก็ฝาบาตรปิดปุ๊บแล้วผ้าน้ำทับแล้วสอดเข้าไปไว้ข้างฝาเรานั่งทางนี้สอดไว้ข้างฝาติดไว้พระยุ่งไม่ได้นั่นเนอะท่านก็อยู่ที่นี่จากนั้นก็มาปั๊บมาจัดอาหารถวายท่านทุกอย่างเราจะดูแล ทุกอย่างหมดเลยถึงไปนั่งฉัน แล้วอยู่ๆก็ท่านเตรียมท่านไปแล้วนั่นเพราะเราเอาบาตรของเราออกมาจัดฉันคือได้อะไรก็ช่างเถอะเรามันไม่ได้สนใจขนาดนั้นแหละเรื่องอาหารการขบการฉันเรื่องมันพุ่งอยู่กับธรรมยังว่าเลยเพราะงั้นมันถึงรุนแรงทุกอย่างรุนแรงเพื่อธรรมเป็นตายไม่สนใจ เรื่องความมุ่งมั่นต่อธรรมนี่มุ่งขนาดนั้นแหละท ีนี้พอมานั่งฉันแล้วท่านจัดไปแล้วนั่นในบาตรของท่านนะปุ๊บปั๊บมาแล้วใส่บาตรหน่อยศรัทธามาสายก็ท่านทำหรือทำไมท่านมาต้องเปิดฝาบาตรเปิดปุ๊บเลยแล้วท่านใส่เลยเราก็ตายอยู่แล้วนิ่งเพราะความเคารพถ้าท่านใส่ให้ช่างฉันทุกครั้งเลยนานๆท่านจะใส่ให้ทีนึงท่านก็ไม่ซ้ำสร้างใครจะเหมือนท่านวะว่างนี่เลยจอมปราชญ์สมัยปัจจุบันหาที่ต้องติไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้เลยหลวงปู่มั่นนี่จอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันรอบทั้งข้างนอกข้างในหมดเลยนะ มาใส่บาตรปุ๊บปั๊บถึงแล้วนะท่านนั่งก็เราท่านนั่งนั่นเรานั่งนี่นี่ท่านเตรียมมาถึงเมื่อไรเราไม่รู้ปุ๊บปั๊บมาขอใส่บาตรได้ใส่บาตรหน่อยศรัทธามาสายอย่างนั้นก็หรือบางทีก็สมณะบริโภคอ้าวว่าคือธรรมดาใครมาใส่แล้วไม่ได้นะพระเนรกลัวทั้งวัดนั่นแหละรองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาไม่ใช่คุยนะกลัวจริงพระเนียนกลัวมากกลัวเราเพราะนิสัยมันเป็นอย่างที่เห็นนี่นะยิ่งอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เวลาหนุ่มน้อยมันยิ่งคล่องตัวคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงหมดนั่นกับพระกำเนียน เห็นแล้วนี่โอ้ยหมอบลาบไปเลยแหละระวังกลัวเนี่ยท่านก็ยังใส่บาตรเราสรุปความลงแล้วนะท่านใส่นานๆท่านใส่ให้ทีนึงท่านรู้ได้ยังไงว่าเราสมาทานทุดงใส่บาตรนี้ก็เป็นที่ประทับใจ นอกนั้นก็เอาผ้าแล้วท่านไปดูเราได้ยังไงว่าเราห่มผ้าผวยหรือไม่ ท่านยังเอาผ้าของท่านเองนี่ท่านห่มอยู่ทุกวันก็เราตากเราพับเราเก็บทุกวันนี่นะก็เราเป็นผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลาเราไม่อยู่เลยท่านก็พับเรียบร้อยดูทุกอย่างนั้นเราก็ดีนะพับอย่างเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เอาเทียน
มีดอกไม้ไว้แล้วก็เป็นเน็บไว้ข้างบนวางอะไรเน็บไว้วางบน ที่นอนเราเลยนะพอเราไปปุ๊บเรามาดูอ้าวใครเอาผ้ามาบางสกุลดูโอ๊ยตายนี่มันผ้าแม่กูจานนี่นะก็เราเก็บแล้วภาพเราตากอยู่ทุกวันนี่นะวะแล้วกันทำไงเนี่ยวะเราก็ยกมือไหว้กราบท่านแล้วเราก็ซักกับบางซักบางสกุลผ้าผืนนั้นเราห่มเนี่ยก็อย่างนั้นแหละคือท่านไม่ได้เอาผืนใหม่มาบางสกุลนะท่านกลัวเราไม่ใช้ท่านเอาของท่านเองเลยท่านมัดเราแบบนั้นเข้าใจไหมล่ะเอาผ้าท่านห่มทุกวันมาบางสกุลเราเลยนี่เราก็ได้ห่มนะแล้วท่านรู้ได้ไงว่าเราไม่ห่มผ้าห่ม รู้สิพระเนนทั้งวัดรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบนะแต่ท่านทำไมรู้นั่นน่ะพิจารณาสินี่อันหนึ่งที่ถึงใจเราอีกอันหนึ่ง พูดกันตกลงถึงเรื่องว่าจะไปเอาเปลือกน่องไปโยนเปลือกน่องท่านพูดปรารภถึงเปลือกน่องมันนิ่มดีนะท่านว่าโอ้ยแต่ว่าแถวนี้ไม่มีโอมีแล้วว่างั้นมีอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ที่นั่นภูเขาอะไร ทางนู่นล่ะทางทิศใต้สกลเราไปเที่ยวทางนู้นมาโอ้ยมีทางนู้นมีเยอะมีเสาต้นเสาต้นเสาย่นพอดีย่นพอดีวะก็ผมจะไปหามาให้แล้วบอกนี่เลย ท่านก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วเราก็กราบเรียนท่านย้ำเขาอีกท่านเหมือนอนุญาตด้วยความนิ่งล่ะเพราะตกลงแล้วก็ เราจะไปเอาเปลือกน่องนี้มีมากบางอันนะอยู่หน้าถ้ำเราจะให้ญาติโยมเข้ามาให้เอาสั้นยาวขนาดไหนได้ทั้งนั้นหรือว่า ที่นี่เวลาตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้เช้าเราจะออกแต่เช้านะถ้าไปกราบเรียนท่านตอนกลางคืนตอนค่ำว่าวันพรุ่งนี้เช้าก็ผมจะได้ออกแต่เช้าเลยพอสว่างก็ออกเลยออกไปฉันจังหันที่นู่นถนนใหญ่ทางไปสกลนครต้องข้ามภูเขาออกไปไปฉันบ้านบางยางนี่เราก็จัดบริขารของเราอะไรๆที่จำเป็นใส่ย่ามใบหนึ่งไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ที่นอนเรานั่นแหละแล้วก็สั่งเสียพระไว้นี่วันพรุ่งนี้เช้าผมจะออกแต่เช้าพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปเอาย่ามนี้ไปเก็บชนะคือหนูมันกัดแหลกหมดต้องเอาเก็บไว้เป็นที่แล้วให้พระไปเก็บไว้เจ้า สั่งพระเรียบร้อยแล้วพอตอนเช้าแล้วก็ออกแต่เช้าเลยนี่พอฉันจากนั้นเสร็จแล้วท่านไม่อะไรนะปกติท่านไม่คุยกับใครนอกจากพูดกับเราบ้างเล็กๆน้อยๆตอนฉันเสร็จแล้วคุยกันเล็กๆน้อยๆฉันเสร็จแล้วนี่พระเนรเล่าให้ฟังนะฉันเสร็จแล้วผู้พักลุกไปเลย กงแนวไปกุฏิเราเลยนะ ไปกุฏิเราอยู่เตี้ยท่านขึ้นไปเลยก็ย่ามแล้วก็ว่างอยู่นั่นแหละที่เราสั่งผ้าเรียบร้อยแล้วนะให้ผ้าไปเก็บตัวหนูจะมากัดตรงกลางคืนที่เราไม่อยู่เพราะจะไปข้างหลายคืนอยู่สัก 3-4 คืนนั่นแหละ ท่านบึ่งจากนี้ไปก็ขึ้นกุฏิเราเลยไปเอาย่ามเราออกมาสะพานลงมาเลยเถอะนะสะพานย่ามเราลงมาเลย ลงมานี่พระเดินก็ลมเข้ามาแล้วใครก็ไม่กล้าเข้าไปหาท่านจะไปเอาย่ามกับท่านนะอะไร เรียกกุลีกุจออะไรอยู่อย่างไร ท่านขู่แล้วอย่ามายุ่งนั่นเห็นไหมคำเดียวนะท่านสะพานย่ามเรานี่ไปเลยไปกุฏิเลย พอไปถึงกุฏิพระก็ลุ่มขึ้นไปแล้วนี่รู้ไหมว่าท่านมหาไปทำประโยชน์และย่ามท่านที่อยู่กุฏิท่านไม่เห็นใครมาเก็บมารักษาท่านว่างั้นนะคือท่านก็รู้หนูนะเพราะหนูมันชุมพระครั้งเลยกราบขึ้นมากราบเรียนท่านว่าท่านได้สั่งพวกกระผมไว้เรียบร้อยแล้วว่าก่อนที่ท่านจะไปท่านจัดอะไรใส่ย่าไว้แล้วให้พากันไปเก็บไปเสียไม่งั้นหนูจะกัดนี่ฉันสังหารเสร็จแล้วถึงจะไปเอามาว่าพอดีพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เลยไปเอามาก่อนว่าท่านนิ่งนะท่านมาท่านนั่งนี่ท่านเอาย่ามเราวางไว้ที่นี่เลย
ท่านนิ่งนะคราวนี้ที่แรกท่านขู่ไว้ก่อนนะพอเล่าเหตุผลให้ท่านฟังเรียบร้อยแล้วก็ท่านก็เลยนิ่งแล้วพระก็เลยคลานเข้ามามาเอายามท่านไม่ว่าอะไรนะไปคือท่านได้สั่งไปแล้วว่าฉันทหารเสร็จแล้วถึงจะไปเอายามนี้ไปเก็บไว้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ไปเอามาก่อนว่าท่านก็นิ่งนั่นผ่านไปแล้วเข้าใจไหมล่ะ อย่างนี้ท่านทำกับเราโอ้โหทำอย่างนี้นะเรดาร์ท่านจะจับตลอดเลยไม่ทราบเป็นยังไงกับเราไอเลมืดของเราก็จับตลอดเหมือนกันท่านจับเรดาร์ตาสว่างใช่ไหมล่ะหลวงปู่มั่นท่านจับด้วยเรดาร์ตาสว่างเราจับด้วยเลมืดของเราหัวชนไปเลยเราก็จับท่านเต็มกำลังของเราเหมือนกันแต่สุดท้ายผลน่ะเราหน้าผากแตกทุกทีหงายทุกทีแหละสู้ท่านมาได้เห็นไหมคนตาบอดคนตาดี เป็นอย่างนั้นแหละ เป็นที่ให้เราระลึกตลอดเวลานะยิ่งท่านชวนเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าจับตลอดเลยเพื่อนไปไหนรู้หมดอะไรเพื่อนไว อาหารการบริโภคอะไรที่เราเห็นว่าท่านชอบฉันชอบอะไรเนี่ยเรามาอุดรแต่ละครั้งหาอุบายมานะมาอุดรความจริงตั้งใจมาหาเอาของต้องหาอุบายมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรว่าอุบายที่ท่านจะอนุญาตและพอท่านอนุญาตแล้วมานี่ก็สั่งโยมให้เขาไปเอาของมาอันไหนที่อันนั้นสั่งเลยจัดใส่เข่งเต็มเข่งขึ้นรถไปเลยเขาไปถึงเราพรรณนาแล้วเอาเกวียนเข้ามาใส่เต็มไปเลยทุกครั้งที่เราไปเขาทำอย่างนั้น เวลาไปก็ต้องมีอุบายท่านจับได้ไม่ได้หรอกพยายามจะไม่ให้ท่านจับได้เขาไปก็ให้เขาไปหาแก่นขนุนบ้างอะไรที่จำเป็นที่เป็นสาธารณะที่จะไม่ถูกตีหน้าผากเราหามาเอาแก่นขนุนจะท่อนแค่นี้ก็เอาใส่นี้นั่นไปนี่จะเป็นข้อแก้ตัวเวลาจำเป็นจะเอานี่เป็นข้อแก้ตัวส่วนของที่เอาไปถวายท่านน่ะเต็มล้อเชียวนะพอไปถึงแล้วก็พอถึงปั๊บนี่นะให้เนนมาขนปุ๊บเข้าไปซ่อนไว้หมดนะไม่ทันเห็นนะ พอรถพอเพียงแต่ก่อนไม่มีรถนะพวกล้อพวกเพียงเข้าไปถึงที่แล้วก็ไม่ให้เข้าไปลึกนะกลัวท่านจะมองเห็นต้องจอดแล้วข้างล่างนี่เอานี่ขนนี่ออกไปใส่กระสอบเก็บไว้ที่ไหนดีๆเน้นเพลงนี่แหละเพลงธรรมของเพลงเนี่ยผู้ที่คอยปฏิบัติกับเรานะ มาทีไรก็อย่างนั้นอันนี้ก็แก่นขนุนนี่ก็เอาไปไว้ที่ไหนนี่แหละแก่นแก้ตัวแล้วก็คอยดูท่านพอไปหาท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็ทราบว่าเรามาแล้วตอนเช้าเราก็ทั้งเต็มโอ้ยมันใช่เล่นนะเดินมิตรบาทออกมานี่ตาท่านใส่ไอ้ลอยเกวียนนั่นน่ะเราเอาไม้กวาดไปกวาดไว้หมดนะไม่เห็นนะอันนี้พูดถึงเรื่องว่าต่างคนต่างจับกันว่างั้นนะสู้ท่านไม่ได้ว่าเราปัดกวาดทางเข้าไปทางลอยเกวียนไม่เห็นเลยนะเอาไม้กวาดไปกวาดตลอดออกไม่เห็นเลยนะเราก็ว่าเรารอบคอบตาดีนี่พอตอนเช้าออกมาบิณฑบาตตาท่านจับไปดูจนได้นะไปเห็นรอยล้ออยู่นั่นกวาดไม่หมดว่านี่รอยเกวียนมาจากไหนเนี่ยบัวเอาอีกแล้วกูตายที่นี่วะก็คว้าแก่นขนุนมาแล้วสิเราก็เราหาเป็นข้อแก้ตัวไปแล้วอ๋อเอามาจากพรณนาเห็นแก่นขนุนดีๆก็เลยมาหน่อยเอาแก่นขนุนมาแล้วมันท่านจะคงเดือดร้อนกันหนุนใหญ่นั่นแหละคงว่าแต่กันหนุนใหญ่นั่นแหละคงว่ามหาโจรมันเอาว่าคงว่าท่านก็เลยนิ่งเลยนะนี่เห็นไหมท่านจับได้แล้วนั่นนี่ร้อยเกียนมายังไงนี่พี่ก็ไปเลยอ๋อร้อยเกียนเอาแก่นกันหนุนมาเห็นแก่นกันหนุนดีๆแล้วเอามาใช่หน่อยแล้วว่าท่านกันนิ่งท่านทุกนึกแล้วว่านี่แก่นกันหนุนใหญ่นั่นแหละนี่โจรใหญ่มันเอาหนีหมดแล้วเข้าใจไหมเดินกระนุนใหญ่อย่างนี้ท่านจับตลอดนะแล้วเอาไว้ดีขนาดไหนก็ตามที่นั่นเห็นไหมล่ะอยู่ปัดกวาดเดินโน่นปัดโน่นปัดนี่เปิดกุฏิที่นั่นจนได้นะเห็นไหมล่ะแล้วก็ว่าเราท่านหนักท่านนี่แล้วเอาไว้ลึกๆด้วยนะ
หมดเวลาจะนั่นปัดนู่นปัดนี่มองนู่นมองนี่กว่านั่นกว่านี่ไปบ้าไปถึงนั่นเปิดเอาเลยอ๋ออะไรเต็มที่นี่วะโอ้ยเราจะตายแล้วหาคอเก็บแล้วตามอยู่อย่างนั้นตลอดนะกับเรานะพ่อแม่ครูอาจารย์มากเนี่ยโอ้ยตามจริงๆนะจับทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดจับหมดเลยเพราะเราถึงเทิดทูนสุดยอดเลยคืออะไรก็ตาม ท่านเห็นหมดนี่นะเราพยายามทำแบบไหนท่านเห็นหมดแต่ท่านก็พอที่จะคิดบ้างว่านี่มันก็ต้องใช้ปัญญาเต็มภูมิมันนั่นแหละคงหมายว่างั้นเนาะปัญญาเนี่ยปัญญาอื่นว่างั้นมันคงใช้ปัญญาเต็มภูมิเพราะทดลองเรามาตลอดจับตรงไหนเราก็มีพลิกแป๊บออกเสียจับตรงนี้พลิกตรงนี้เช่นยังจับอันที่ว่าล้อเกียร์นี่แก่นขนุนออกอวดเสียสู้กันไปด้วยเป็นอย่างนั้นล่ะเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ฉลาดจริงๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มากนี้ลงทันทีเลยเราสุดกำลังความสามารถของเราที่จะพินิจพิจารณาสังเกตสังกาท่านไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัยไม่มีเคลื่อนคลาดเลยเพราะเราก็เรียนมาเหมือนกันนี่แหละที่ เราเทิดทูนสุดยอดก็คือ เรื่องความฉลาดแหลมคมของท่านการปฏิบัตินี้ตรงแนวตามที่ตามตำหรับตำราเลยนะตรงแนวเลยเพราะต่างคนต่างเรียนมันก็รู้ผิดพลาดตรงไหนก็รู้นี่ว่าไม่ผิดนี่ตรงไหนท่านเจ็บหอมเราไม่มีเรี่ยราศักดายนะเจ็บเรียบหมดพระวินัยข้อไหนข้อไหน โอ้ยท่านเจ็บเรียบเอาจริงก็เชิดชูท่านไว้พัฒนาหมดนะเรื่องที่ท่านจับเรียราจับเราท่านจับจริงๆไม่ใช่ธรรมดาแล้วคงก็เป็นความเมตตามากท่านก็เลยก็รู้สึกว่าท่านเบาใจนะเวลาเราอยู่ที่งานท่านเห็นจะเรียบไปหมดเลยเพราะเราอยู่อย่างนี้ตลอดเวลากับพระกับเมืองไม่ให้มากระทบกระเทือนท่านไม่ได้ให้ท่านอยู่ผาสุกร่มเย็นเป็นร่มโพร่มใจพวกเราปฏิบัติกันเต็มความสามารถด้วยความสงบเรียบร้อยเราเป็นผู้ควบคุมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราปฏิบัติต่อท่านเรื่องท่านป่วยท่านหนักเข้าเท่าไรเรานี่โอ้ยเหมือนว่านอนนี่นิดเดียวเท่านั้นนะตื่นปั๊บเลยไปแล้วทุกอย่างผมดูทุกอย่างท่านก็รู้สึกว่าท่านเมตตามากเลยกับเรานะท่านเมตตามากเลยท่านดัดเราวันหนึ่งเราก็ไม่ลืม ไม่กวาดเราไปเรียนกรมในป่าเราออกมาถึงเวลาปัดกวาดเราออกมาก็ไม่กวาดที่สอดไว้เตะพื้นกุฏินะเราก็ก้มเข้าไปเอาไม้กวาดที่จะไปปัดแล้วเห็นไม้กวาดอันหนึ่งอ่ะที่เราทิ้งในป่าแล้วนะมันเน็บอยู่นั่นไม้กวาดนั้นเราเข้าใจว่าใช่ไม่ได้แล้วนะเราก็ทิ้งเข้าป่าข้างทางข้างทางผ่านไปมาทิ้งอยู่ข้างทางทิ้งเข้าไปเวลาเรามามือเอื้อมเข้าไปที่จะไปเอาไม้กวาดที่เราจะที่จะไปปัดกวาดนะแล้วไปมองเห็นไม้กวาดคันนี้แหละคันที่เราทิ้งแล้วเนี่ยมันอยู่อ้าวไม้กวาดนี้มันมาได้ยังไงนี่วะจับไม้กวาดออกมาอ๋อไม้กวาดนี่เป็นไม้กวาดที่เราทิ้งก็ไปดูไม้กวาดนั่นเห็นก็ชัดแล้วต้องไปดูซ้ำอีกทีนึงไม่เห็นอ๋อใครเอามาเด็บวะนี่อ่ะคงเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์แนะสอนเราว่างั้นนะท่านสอนเราแล้วนี่วะแล้วก็มาแล้วก็ออกจากนี้ก็
ดูรอยแล้วที่ดูรอยท่านท่านดูรอยท่านเดินไปทางไปหัวตรงไปทางสุดว่าท่านกรมเราอยู่ลึกๆนั่นไปนั่นท่านกลับไปมาท่านไปเห็นไม้กวาดท่านแปะไม้กวาดออกมาเหน็บไปแล้วท่านก็เดินร่ำไปเลยดูรอยรองเท้าท่านโอ้ยใช่แล้วเนี่ยว่าเหมาะเลยแล้วก็ดีตั้งแต่นั้นมาไม้กวาดนี่ถ้าพอซ่อมยังไงเราจะซ่อมเต็มเหนี่ยวเลยนะนี่แสดงว่ามันพอใช้ได้อยู่ไปทิ้งทำไมความหมายว่างั้นท่านเทศสอนเราตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอะไรอาจารย์เอกชิโยแม้กว่านี้ต้องซ่อมต้องอะไรเรียบร้อยจนใช้ไม่ได้แล้วถึงจะทิ้งนะถ้าทิ้งครั้งที่สองนี่น่าจะเอามาตีหน้าผากเราอะครั้งนี้ยังไม่ตีเพราะฉะนั้นท่านสอนเราอุบายสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นเลยนะนี่แหละพ่อแม่ครูจังมั่นในสมัยปัจจุบันนี้แล้วพูดจริงๆว่าเราเป็นนักล่าอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าทางด้านปริยัติด้านปฏิบัติเราเข้านอกออกในได้หมดวัดราชวัดหลวงวัดใหญ่วัดน้อยที่ไหนทางปริยัติทางปฏิบัติเราเข้าหมดนี่เพราะนั้นเวลาพูดมันต้องพูดได้เต็มไม่เต็มหน่อยโอเคไม่มีใครเหมือนว่างั้นเลยนะผ่านมาทั่วประเทศไทยแล้วไม่เหยียบย่ำครูบาอาจารย์องค์ใดไม่เหมือนก็บอกไม่เหมือนทุกอย่างพูดอะไรเป็นนั้นทุกอย่างนะท่านไม่มีคำว่าเลาะแหละไม่มีว่ายังไงเป็นนั้นว่าไงเป็นนั้นไปเลยคำพูดกับความรู้สึกท่านจะออกโกงแนวโกงแนวเลยพูดยังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยไม่มีคำว่าเลาะแหละมันเป็นคติโอ้ยใหญ่อย่างเอกที่ย่อแล้วจวนท่านจวนอะไรเขาไปอะไรแล้วเรานี่ยิ่งติดแนบตลอดเลยหนีไปไหนไม่ได้เลยอ่ะคอยดูคอยสังเกตคอยเตือนพระเตือนเนรให้ปฏิบัติต่อท่านให้เป็นความสงบร่มเย็นเฉพาะท่านไม่ให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเราต้องเอาอย่างหนักเพียงเรื่องอาหารการขันนี่เพราะอะไรที่ถูกกับท่ากับขันของท่านก็เล่าให้ผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดท่านชอบฉันอะไรบ้างเราสังเกตอยู่ตลอดอันไหนที่ท่านเมตตาท่านฉันเห็นว่าถูกกับท่าขันนั้นอันนั้นแหละเราจะไปหาสิ่งนั้นออกมาวาดมาเป็นเข่งอะไรก็ดีนะอะไรถูกก็ตามต้องเอามาอย่างเต็มเหนี่ยวเพราะนั้นจึงมาอุดรหาอุบายมาไม่มีอุบายไม่ได้นะต้องมีอุบายเต็มตัวก็แก้ตัวมาเต็มตัวเลยท่านอนุญาตให้มาก็มาควานหาให้เขาไปหาควานในตลาดใส่เข่งเต็มที่แล้วล่ะอะไรนี่กลับแล้วพอกลับไปก็แบบนั้นล่ะไปต้องแบบหลบๆซ่อนๆตลอดนับไม่ใช่หนึ่งหนเดียวนะเอาเรื่อยไปเรื่อยนู่นที่ถ้าไปเที่ยวทางไหนก็อีกละในป่าในเขามีอะไรที่ท่านถูกกับท่านละขันก็ไปหาเอามาอีกอยู่ในป่าหนูนะก็ไม่นึกว่าท่านจะรู้บอกว่าท่านใส่เนื้อโอ้ใส่เนื้อหงายหมาเลยไม่ได้หงายธรรมดาไม่มีท่าต่อสู้ท่านไม่ได้ว่างั้นเปี้ยงทีเดียวใส่นี่เลยนี่แหละท่านเอาทำท่าอุบายซะก่อนนะข้าเรานี่ก็แต่ละองค์ละองค์นิสัยไม่เหมือนกันท่านว่ายิ่งขึ้นก่อนนะแล้วก็ตอนจะฉันท่านเอาตอนที่ปิดประตูตีหมาเพื่อมันจะขี้สลักออกเลยไอ้ปิดประตูตีแมวแล้วก็อยากพูดแล้วว่าพูดปิดประตูตีหมาเหมาะแล้วก็นั่งอย่างนี้ก็ท่านนั่งจะฉันเนี่ยพระในเราทั้งหลายนิสัยไม่เหมือนกันว่า องค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งองค์หนึ่งเด่นทั้งหนึ่งว่าแล้วก็ยกขึ้นอาจารย์กงท่านกงมาก็เด่นทั้งนั้นอันนั้นมาทีไรต้องได้ผ้ามาเป็นไม้มาทั้งที่ผ้าหายากนะสมัยนั้นสงครามโลกผ้าหายากทั้งนั้นมาทีไรเอาผ้ามาเป็นไม้มาไม้ไม้มาเลยท่านหามาแต่ไหนก็ไม่รู้แล้วแล้วองค์นั้นเด่นทั้งนั้นเช่นอย่างอาจารย์ศิลาบ้านว่าอากาศอำนวยนี่เก่งทั้งมีดโกนทองมาที่เรารู้เป็นกำเป็นกำมือเลยมัดเป็นมัดมาเลย
แต่พระเนรสวดทั้งวัดองค์นั้นเก่งทั้งนั้นองค์นั้นเก่งทั้งนั้นเราก็ฟังไปก็คือเด่นทั้งนั้นองค์นั้นเด่นทั้งนั้นเราก็มีแต่เพลินฟังทั้งอาปากว่าไม่สนใจนะไปยะคงนี้เราจึงไม่รู้เวลาท่านจะเอาเราท่านไปทำธรรมดานะที่แรกท่านก็พูดธรรมดาธรรมดาองค์นั้นเด่นทั้งนี้องค์นั้นดันเด่นทั้งนั้นองค์นั้นเด่นนั้นพอหมดแล้วนี่ก็ขามาหาเราเนี่ยตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้ว่าชี้เลยเนี่ยชี้อย่างนี้เลยนะนี่ยุ่งที่หนุดที่สุดไปที่ไหนนี่อะไรแหลกไปเลยวางนี่นะท่านบอกไปที่ไหนอะไรแหลกไปเลยคือเราไปหากว่านมากูตายจะเอาแล้วจะอยู่หลังไงเลยสู้ท่านได้ยังไงเรามีแต่เพลินฟังท่านเรื่องไปเวลาท่านจะฟาดเราเนี่ยเราไม่ได้ดูเราใส่อย่างถนัดตัวยุ่งที่สุดคือตัวนี้ว่างั้นเลยชี้นี่เลยนะโอ้อะไรๆที่ไหนมันไปยุ่งเอาหมดนั่นแหละว่ามันรวมทีเดียวเลยอะไรอยู่ที่ไหนมันไปเห็นหมดยุ่งหมดนั่นแหละว่าแล้วก็หมอก็มันเป็นความจริงนี่ว่าท่านจะไปรู้เห็นไหมล่ะดังนั้นแล้วเมื่อเราท่านตีเอาที่นี่เรื่องรับพระเด่นก็เหมือนกันนะเรานี่เรียกว่ารับหมู่เพื่อนในวัดนั่นเด็กดุก็อยู่กับเราแต่เวลาจำเป็นนี่เราตัดคอข้อรองข้อรองเนี่ยใครผิดที่ไหนก็เราก็หาอุบายเราสอดเข้าไปหาอุบายเข้าไปได้ไม่ได้หาที่ไม่ได้แสงขึ้นมามันต้องมีเงื่อนพอเข้าถึงได้แล้วก็ไปอันนั้นผิดอย่างนั้นผิดนี่ก็บอกว่าอ๋อเรื่องแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องกับผมหรือว่าแล้วเราสั่งให้หมู่เพื่อนทำอย่างนั้นหรือว่าเราก็ว่าท่านขนาดเท่านี้พอมาถึงเราเป็นคนผิดแล้วท่านก็นิ่งเสียนิ่งหนหนึ่งนิ่งสองหนนิ่งหลายหนแล้วพระเนี่ยมันแค่น้อยองค์นี่เดี๋ยวองค์นั้นผิดองค์นั้นองค์นี้ผิดมีแต่เราเป็นผู้ไปตัดคอรองเนาะนานๆเข้าก็เอาตอนนั้นละตอนฉันหันนะตอนเงียบๆไปละเวลาจะขึ้นพระเนนผิดท้ายวัดหัววัดก็มาหาผิดขึ้นแล้วนะพระเนนหูหนวกตาบอดผิดก็มาหาผิดเป็นใบเป็นบองผิดก็มาหาผิดมาหาผิดทั่วทั้งวัดพระเนนหูหนวกตาบอดเป็นบ้าเป็นบอมาจากไหนเข้ามาในเขตวัดนี้มามีแต่ผู้ถูกทั้งหมดมหาผิดคนเดียวนั่นเอาแล้วนะบัดเวลาจะเอาเหนือมหาองค์นี้มันโง่ถึงขนาดนั่นเชียวเหลือมันท่านดูแล้วว่าเราตัดคอรองหมู่กันแล้วก็หมอเสียอย่างนั้นเห็นไหมท่านจับได้หมดเวลาพระเนียนจะเป็นจะตายเราเขาตัดคอรองแต่เวลาออกมาแล้วก็สอนอย่างน้อยก็สอนมากก็บิดเอาจับบิดเลยทำไมทำงั้นทำไมกี้อยู่เลยก็เราเป็นคนรองออกมาแล้วนั่นละท่านไม่ได้นึกว่าท่านจะรู้จะจับได้เห็นไหมล่ะจับได้หมดเลยยำนี่ที่เราถึงได้เทิดทูนอะไรแล้วก็มหาผิดมหาผิดว่ะเฮ้ยมหาองค์นี่จะโง่ถึงขนาดนั่นเทียวเหรอว่ะท่านรู้ว่าท่านรู้แล้วว่าเราเอาหมู่เอาเพื่อนความหมายก็ว่างั้นนะเลื่อนวัตถุเครื่องก่อสร้างนี่ไปยุ่งกับท่านไม่ได้นะนี่ฟังที่นี่นี่แหละแบบฉบับของพระพุทธเจ้าจริงบวชแล้วไล่ผ้าเข้าไปทุกองค์เว้นไม่ได้นะยุคขมูลเสนาสนังนี่คือบรรพชาสบถแล้วให้เธอทั้งหลายไปอยู่ลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาไล่เขาเลยแล้วก็ทุกองค์โอวาทคนนี้ไม่เว้นแต่องค์เดียวใครบวชต้องนี่รับโอวาทข้อนี้อุปชาจะรังเกียจในการอยู่ป่าอยู่เขาขนาดไหนต้องสอนวิชานี้ต่อพระผู้บวชใหม่ทุกองค์ไม่สอนผิดหลักของอุปชาต้องได้สอนนี่พระพุทธเจ้าไล่เข้าป่าแล้วไม่สนใจเรื่องการก่อการสร้างนั้นนี้ไม่มีแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเดินจงกรมภาวนาตลอดองค์ไหนเข้ามาหาถามเป็นยังไงคือถามจิตเลยนะสร้างศาลาได้หลังขนาดไหนได้กี่หลังท่านโบสถ์สร้างวิหารได้กี่หลังไม่เคยมีไม่เคยถามนะมาเป็นยังไงไปอยู่ในป่านั่นเป็นยังไงเขาลูกนั่นเป็นยังไงการภาวนาจี้เขาตรงนี้นี่ละตำราท่านสอนอย่างนี้องค์ไหนมามีแต่เล่าเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องศีลไม่พูดแหละเพราะต่างคนต่างรักษาเรียบร้อยแล้วท่านจะขึ้นเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา
เรื่องการภาวนาล้วนเลยนี่แหละผู้ที่เจ้ารับสั่งรับประทานอุปัฏฐ์แก่พระสงฆ์ที่เข้าเฝ้าท่านเฝ้าด้วยความเป็นธรรมจริงๆสอนก็สอนด้วยความเป็นธรรมเรื่องวัตถุเครื่องก่อสร้างไม่มียันกันเลยก็มีแต่นางวิสาขาที่สร้างศาลาวิหารถวายพระพุทธเจ้าที่ภูผารามเท่านั้นแหละก็นั่นก็ให้คารวะเขามาทำท่านรับสั่งให้พระโมคคัลลาเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างพระโมคคัลลาท่านก็เป็นพระอรหันต์ฟังสิท่านผิดไปที่ตรงไหนท่านคอยแนะเขาเท่านั้นนอกนั้นพระไม่ได้มายุ่งเลยนะนี่แหละก็มีเท่านั้นการก่อการสร้างเล็กน้อยแล้วพวกตาบอดมันยังมาหาวายมาตีระผากเราอีกว่าในศาลานางวิสาขานั้นมีห้องพักถึง500 ห้องพ่อแม่มันยังไงเราอยากถามว่าบุกเรียนมาวันกันนู่นเห็นไหมล่ะมันจะมาโกหกกูได้หรือมันออกทางสื่อพิมพ์นะมันจะมาโกหกเราก็เรียนมาคัมภีร์เดียวกันนี่มันหาเพื่อจะมากบที่เรียกตำหนิเรื่องการก่อสร้างนะมันเลยยกขึ้นว่าศาลานางวิสาขานี่มีห้องเป็นที่พัก500 ห้องพ่อแม่มันยังไงอยากถามว่างั้นก็เราก็เรียนมาเหมือนกันนี่ฮะอย่างนั้นที่เอาอย่างนั้นมาทับศาสนาศาสนาเวลานี้มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่ลาเต็มวัดเต็มมาเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านเขาไม่ต้องพูดวัดวาเรานี่แหละตัวรูหลาที่สุดในเรื่องของสกปรกส้วมฐานที่ลดอัดลดทำคือเหล่านี้เองผมพลาดนะครับบุตรการถ้าไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะบิณฑบาตแล้วก็มาฉันแล้วเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมนี่คือตำราเรายันอยู่ได้อย่างนี้แล้วเราเรียนมานี่จะว่ายังไง ไม่ได้มีวัตถุเครื่องก่อสร้างหรูหราอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่เวลานี้ไม่มีนอกจากเข้ามาเหยียบย่ำกันอย่างแบบหน้าดื้อหน้าด้านเท่านั้นเองไม่ว่าที่อยู่ที่หลับที่นอนโอ้ยหรูหราฟูฟ่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมอุจาสยนมหาสยนาเวและมณีจิขานไม่ให้นั่งที่นั่งที่นอนอันใหญ่และสูงภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีฟังที่นั่นก็คือว่ามันจะนอนใจเกินไปไม่ให้ไปหานอนในที่นั้นนอนพอยีบไปพอบรรเทาขันเท่านั้นลุกขึ้นดีดผึ่งเลยดีดผึ่งเลยอปัญญกับปฏิบัติธรรมท่านก็สอนไว้ในการปฏิบัติไม่ผิดการหลับการนอนแบ่งเวลาเท่าไหร่มาปฐมยามเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นมัชฌิมยามกลางเที่ยงคืนไปแล้วภาคเสีย4 ชั่วโมงพอปัจฉิมยามก็ตื่นนอนแล้วออกเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างภาวนาบ้างนี่คืออปุญอปานกะปฏิปทานสูตรท่านแสดงไว้เรียบร้อยจากนั้นเรื่องของสังวรระวังท่านก็ว่ากันไปหลายข้อเหมือนกันแต่เรายกมาข้อที่สำคัญมาให้ฟังเนี่ยท่านยุ่งอะไรกับอะไรที่หลับที่นอนร่มที่ไหนลงไปนอนเลยพอหลับพองีบบรรเทาขันเท่านั้นเพื่ออันใหญ่คือเรื่องจิตตภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาถ้าเหนื่อยนั่งมันจะง่วงให้ลงเดินจงกรมท่านสอนวิธีทุกอย่างมันนะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะกิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอที่นอนหมอนมุ้งหรูหราฟูฟ่าเนี่ยพวกนี้พวกโจรพวกมารรบกับอัดกับธรรมภาวนามันจึงไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยฟังสิพี่น้องทั้งหลายนี่เอาคัมภีร์ออกมานะมาพูดนะแล้ววันนี้มาพูดเล่นๆนะนี่แหละครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างนั้นแล้วกับทุกวันเนี่ยมาเทียบกันสิเป็นยังไงมันมีไหมเรื่องป่าเรื่องเขาเรื่องจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันมีแต่กระดาษดินสอตามโต๊ะตามเก้าอี้เก้าอี้ก็รู้ล้าฟู่ฟ้าที่หลับที่นอนมันจะแต่งขึ้นไปไว้500 ชั้นนู่นอีกแข่งศาลาห้องนางวิสาขา500 ห้องอีกนะ มันไม่พอมันหรูหราฟูฟ่าที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนหรูหราฟูฟ่าแต่หัวใจแห้งผากจากธรรมทั้งหลายไม่เคยมีธรรมติดหัวใจเลยนี่ไม่ดูกันบ้างเหรอเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตทั้งเขาทั้งเราดูทุกคนที่บวชมาเพื่อดูหัวใจเจ้าของความผิดพลาดอยู่ที่หัวใจความถูกต้องดูที่หัวใจจึงต้องให้ดูหัวใจก่อนอื่นสอนที่ไหนท่านสอนที่หัวใจนะไม่ได้สอนอื่นนะเวลานี้มันเลวไปขนาดนั้นเลยแล้วมันมากต่อมากของปลอมมากต่อมากของจริงเลยไม่ปรากฏทับของจริงไปหมดแล้วเวลานี้ของจริงออกมาแยบนี่ตื่นบ้ากันแล้วตื่นบ้ากันแล้วนะเราไม่ตื่นเราพูดจริงๆเราพูดตามหลักความจริงอย่างนี้เราพูดให้ฟังอย่างนี้ของจริงมีอย่างนี้ใช่ว่าอย่างไรมันเป็นบ้ากันไปทุกวันศาสนาจะไม่มีเหลือนะ
มันเหลือแต่ผ้าเหลืองหัวโล้นทั้งเขาทั้งเราหัวโล้นด้วยกันผ้าเหลืองด้วยกันเลอะเทอะด้วยกันเราบวชเข้ามาแทนที่จะมาส่งเสริมศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ภายในตัวเองออกไปหากระจายออกไปสู่ส่วนรวมให้เป็นความสงบร่มเย็นกลับเป็นไฟเผาไหม้ตั้งแต่พระแต่เนรหัวโล้นไปทั้งเขาทั้งเราเดียวไหม้ไปจากเรานี่ก่อนแล้วก็ไหม้ลุกลามไปหมดนะหาความดีความดีความสงบร่มเย็นไม่มีณเวลานี้มีตั้งแต่ผ้าเหลืองหัวโล้นทั้งหัวโล้นเขาหัวโล้นเราเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองมีตะกองทำลายอย่างลึกลับลึกลับทำลายลึกลับนะถ้าทำลายศาสนาใครไม่กล้าแตะนะจะตำหนิติเตียนว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไม่กล้านี่ยิ่งยิ่งใหญ่นะว่าเราเป็นพระเราเป็นพระเราเนี่ยขึ้นสมุปปิกาพระครูประคันจะฟาจะขุนแล้วยิ่งใหญ่เลยนะใหญ่แต่เรื่องของกิเลสเรื่องส้วมเรื่องฐานเต็มหัวมันที่ใหญ่อาจจะทำมันไม่มีนี่ใหญ่พระพุทธเจ้านี่เป็นยังไงศาสดาเอกใหญ่สาวกเป็นยังไงสร้างกัจฉามีพวกเราใหญ่พวกเรามีแต่ขี้เต็มหัวพวกฐานพวกขี้เต็มหัวผ้าหัวเนียนความลืมเนื้อลืมตัวความไม่เอาไหนในหลักธรรมหลักวินัยไม่สนใจกับอัตถธรรมนี่คือเครื่องท่วมเรื่องฐานเต็มหัวผ้าหัวเนียนเวลานี้ดูเอาทั่วประเทศไทยดูตั้งแต่วัดป่าบ้านตานี้ออกไปดูจะเห็นหมดเพราะสิ่งนี้มีเกื่อนอยู่ดูตั้งแต่วัดป่าบ้านตานี้ก็ดูเอาสิแต่เว้นไอ้บุกี้นะไอ้บุกี้ไม่มีธรรมมีวินัยมันอยากไปไหนมันก็ไปอยากเห่าก็เห่าอยากหอนหอนอยากลงน้ำมันก็ลงจะไปเอาไอ้บุกกี้มาเป็นกฎเป็นเกณฑ์นะไอ้นี่เขานอกบัญชีแล้วพวกนี้เข้าใจไหมให้ดูพวกเราที่อยู่ในบัญชีดีชั่วนี่ให้ดูมันผิดถูกประการใดให้แก้ไขดัดแปลงที่อยากเป็นคนดีต้องดัดต้องแปลงดูเฉยดีไม่ได้นะต้องดัดต้องแปลงเพราะความชั่วมันลุ่มตลอดเวลาแล้วสั่งสมไม่สั่งสมมันเป็นโดยเจตนาของมันลึกลับอยู่ภายในตัวเองของจิตนั่นแหละเพราะกิเลสตัวนี้พาให้เป็นไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันก็เป็นความชั่วของมันเป็นกิเลสเข้ามันไปเรื่อยๆแต่ฝ่ายที่เราจะมาดัดแปลงให้เป็นอะไรเป็นธรรมเราต้องตั้งอกตั้งใจต่อสู้กันจริงๆถึงจะแก้ไขกันได้นะต้องทำนะเราอย่าหวังว่าเกิดมาเนี่ยมันจะดีเฉยมันไม่ได้ดีนะชั่วก็หาเอาทำเอากิเลสพาหาดีทำพาหาเราต้องหาดีทั้งด้วยอาจด้วยทำนะไม่งั้นจมจริงนะเอาละวันนี้เทศเป็นตัวนี้แหละพอเหนื่อยให้พรก่อนยะถาวะเดวะหาปุราปะเรปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทภณระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเลิกไปละเลิกละ9โมงไปแล้วมันก็ไม่เข้มว่ามันก็มากกว่านั้นแล้ววันหนึ่งไปแค่วันหนึ่งไปแน่นอน